มาดูภาพเห็นไหมฮะในต้นไม้หนึ่งต้นนะในต้นไม้หนึ่งต้นถ้าเราดูส่วนยอดนะกับส่วนรากนะการเจริญตามรูปแบบการเจริญของพืชนะที่แบ่งออกเป็นหนึ่ง primary growth นะหรือการเจริญนะครับขั้นปฐมภูมิหรือขั้นแรกนะครับแล้วก็ secondary growthนะที่พืชจะมีการเจริญเติบโตต่อไปโดยทำให้ขนาดของลำต้นของรากนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะ primary growth ก็เป็นการเจริญเติบโตที่ทำให้ลำต้นสูงขึ้นนะครับรากมีมากขึ้นยาวขึ้นนะครับถ้าเราดูจากส่วนของลำต้นก่อนดูเห็นไหมฮะนะ primary stem นะ stem แปลว่าลำต้นนะครับ stem แปลว่าลำต้นนะมันจะมีApical growth นะครับคือการเจริญเติบโตที่ปลายยอดนะฮะก็จะใช้นะครับ Apical meristem นะเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอดนะครับแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนนะสร้างเนื้อเยื่อทั้ง3กลุ่มนะครับ dermal protoderm นะฮะ procambium แล้วก็ ground meristem นะสร้างเนื้อเยื่อนะพื้นฐานนะทั้ง3ชนิดขึ้นมาจากนั้นเนื้อเยื่อ3ชนิดนี้นะก็จะเริ่มนะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้าที่นะครับโปรโตเดิร์มนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอพิเดอร์มิสนะครับกราวเมริสเตมนะเขาจะแบ่งนะแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นนะสร้างเซลล์นะที่จะไปเป็นกราวทิชชูนะทำให้นะเป็นส่วนของนะเนื้อไม้ส่วนของลำต้นนะมีทำให้มีรูปร่างเกิดขึ้นได้นะส่วนของโปรแคมเบียมนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นนะเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับเป็นไซเลมเป็นโฟลเอมนะไซเลมก็คือท่อลำเลียงน้ำนะครับท่อลำเลียงน้ำนะครับส่วนโฟลเอมก็คือท่อลำเลียงอาหารนะครับน้ำเนี่ยอาจจะท่อลำเลียงน้ำเนี่ยอาจจะบวกแร่ธาตุไปด้วยนะครับนะในตอนแรกเนี่ยนะมัดท่อลำเลียงนะครับหรือเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงในขั้นแรกนะหรือขั้นปฐมภูมินะเราก็จะเรียกว่าเป็น primary xylem นะแล้วก็ primary phloem นะครับตัวอีกครั้งนะฮะนะในส่วนการเจริญเติบโตนะครับที่ปลายยอดนะครับในขั้นแรกนะ primary growth นะ primary apical meristem นะฮะเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอดนะครับก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนนะฮะให้เนื้อเยื่อนะเริ่มต้นทั้ง3กลุ่มนะ protoderm นะ procambium แล้วก็ ground meristem หลังจากนั้นเนื้อเยื่อ3กลุ่มนี้ก็จะแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนและเปลี่ยนแปลงไปเป็นนะครับเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่นะครับจำเพาะมากขึ้นนะเปลี่ยนโปรโตเดิร์มเป็นเอพิเดอร์มิสนะกราวเมริสเตมเปลี่ยนเป็นส่วนของนะเซลล์นะในกราวทิชชูนะครับแล้วก็โปรแคมเบียมนะก็จะเปลี่ยนแปลงนะเพิ่มจำนวนของนะไซเลมแล้วก็โฟลเอมนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่นะเมื่อพืชเริ่มโตมากขึ้นนะเกิดนะเมื่อเข้าสู่ secondary growth นะครับนะลำต้นมีการเจริญเติบโตในระยะที่2นะไม่ใช่การยืดยาวอย่างเดียวแล้วนะแต่เป็นการขยายขนาดทางด้านข้างนะเกิด lateral growth นะ lateral แปลว่าด้านข้างนะครับ lateral growth ก็คือการเจริญทางด้านข้างนะฮะมันก็จะอาศัยการทำงานของเนื้อเยื่อเจริญ2ชนิดนะฮะเนื้อเยื่อเจริญ2ชนิดคือนะครับ vascular cambium กับcork cambium นะครับ vascular cambium ก็จะทำหน้าที่นะครับในการสร้างนะฮะท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารชุดใหม่เพิ่มขึ้นมานะเรียกว่า secondary xylem แล้วก็ secondary phloem นะเพื่อทดแทนส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารชุดเก่าที่เริ่มทำงานไม่ได้นะหรือเริ่มนะตีบตันนะหรืออุดตันด้วยนะสารต่างๆไปแล้วนะครับและส่วนของคอร์กแคมเบียมนะเป็นส่วนที่จะเริ่มสร้างนะครับชั้นของเปลือกไม้นะครับขึ้นมาห่อหุ้มนะปก
ป้องส่วนของเนื้อเยื่อลำเลียงนะของพืชด้านในนะเนื่องจากเมื่อลำต้นใหญ่ขึ้นเนี่ยชั้นเอพิเดอร์มิสอย่างเดียวเนี่ยนะคงจะไม่สามารถปกป้องนะร่างกายของพืชจากอันตรายต่างๆรอบด้านได้นะคอกแคมเบียมนะก็จะแบ่งตัวสร้างนะส่วนของเซลล์เปลือกไม้ต่างๆนะคอกเซลล์นะครับนะเพิ่มขึ้นมานะทำให้นะต้นไม้หรือส่วนของลำต้นนั้นมีความแข็งแรงนะแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือการเจริญเติบโตในขั้นแรกและขั้นที่2ของลำต้นนะ primary growth แล้วก็ secondary growth ของสเต็มนะครับ primary growth นะทำให้ลำต้นยืดยาวสูงขึ้นนะเกิดจาก apical meristem นะส่วน secondary growth นะทำให้ลำต้นขยายออกทางด้านข้างมีลำต้นใหญ่ขึ้นนะจาก lateral meristem นะครับส่วนของรากก็ไม่ต่างกันมากนักนะรากก็มี primary growth นะครับก็สร้าง primary root นะฮะรากในระยะแรกนะขึ้นมาก่อนนะก็จะเป็นการเจริญในด้านของการทำให้รากนั้นยืดยาวขึ้นนะทำให้รากนั้นนะสามารถนะยืดยาวไปตามส่วนต่างๆของพื้นดินที่อยู่รอบของดินที่อยู่รอบๆนะต้นพืชได้นะในรากนะเริ่มแรกก็จะมี apical meristem เช่นเดียวกันนะที่อยู่ติดกับส่วนปลายของปลายรากก็คือ root cap หรือหมวกรากนะครับ apical meristem นะที่ส่วนปลายของรากเนี่ยก็จะแบ่งตัวนะครับเพิ่มจำนวนนะฮะให้เซลล์นะของเนื้อเยื่อพืชทั้ง3กลุ่มนะโปรโตเดิมโปรแคมเบรียมแล้วก็กราวเมอริสเต็มเช่นเดียวกันนะหลังจากนั้นนะเซลล์กลุ่มนี้ก็จะเริ่มนะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของมันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนให้เซลล์นะกลุ่มต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ที่จำเพาะนะเปลี่ยนโปรโตเดิมนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอพิเดอร์มิสแล้วก็มีเอพิเดอร์มิสบางส่วนนะครับที่ดิฟเฟนชิเอตหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนของขนรากนะส่วนของกราวเมอริสเต็มนะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อนะครับหรือเซลล์ชนิดต่างๆในส่วนของคอร์เท็กซ์นะหรือกราวทิชชูของรากนะฮะและสุดท้ายนะโปรแคมเบรียมนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นไพรมารีไซเลมแล้วก็ไพรมารีโฟลเอมนะในส่วนของเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับในรากระยะแรกนะครับพอรากนะเริ่มเจริญมากขึ้นนะเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีการเจริญในระยะที่2เกิดขึ้นได้นะมี secondary growth นะเกิด secondary root นะขึ้นได้นะก็เช่นเดียวกันกับลำต้นก็คือจะมี lateral growth นะการเจริญทางด้านข้างรากก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะเมื่อถึงการเจริญในระยะที่2นี้แล้วนะครับพืชก็จะอาศัย vascular cambium นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับ cork cambium นะสร้างนะครับส่วนของsecondary xylem แล้วก็ secondary phloem นะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ดันขยายนะออกไปทำให้ส่วนของรากมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับรากที่อายุมากๆนะครับก็จะมีส่วนของนะ cork tissue หรือส่วนของเปลือกไม้นะออกมาห่อหุ้มเช่นเดียวกันกับในส่วนของลำต้นนะครับนี่คือการเจริญเติบโตของพืชนะฮะมีดอกนะโดยเฉพาะพืชใบเลี้ยงคู่นะครับโดยอาศัยการทำงานของเนื้อเยื่อเจริญนะครับที่ปลายรากแล้วก็ที่ปลายยอดและการเจริญทางด้านข้างโดยเนื้อเยื่อเจริญทางด้านข้างในการเจริญเติบโตระยะที่2นะครับนะ plant meristem นะเนื้อเยื่อเจริญของพืชนะครับเนื้อเยื่อเจริญของพืชทั้งที่ปลายรากปลายยอดนะครับแล้วก็ที่บริเวณ vascular cambium แล้วก็ cork cambium นั้นเนี่ยนะมันมีการทำงานอย่างไรนะมันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้อย่างไรนะครับนะถ้าเรายังจำตอนที่เรียนเรื่องการแบ่งเซลล์ได้นะการเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายนะครับของสิ่งมีชีวิตนะอาศัยการแบ่งนะครับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะอาศัยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะเมื่อแบ่งนะครับจำนวนโครโมโซมเริ่มต้นนะครับของเซลล์ตั้งต้นนะเป็นเท่าใดนะเซลล์ลูกที่ได้ก็จะมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมนะจากเริ่มต้นมี 2n นะครับสุดท้ายก็ได้ 2n เท่าเดิมนะสภาวะที่โครโมโซมมีจำนวนที่สิ่งมีชีวิตมีจำนวนโครโมโซมเป็น2ชุดเราเรียกสภาวะนั้นว่าดิสพลอยนะครับเพราะฉะนั้น
ก่อนแบ่งนะครับมันเป็นดิพลอยนะครับหลังแบ่งเซลล์ลูกที่ได้ก็เป็นดิพลอยเหมือนเดิมนะการแบ่งไมโตซิสนะครับจุดประสงค์หลักนะ1แบ่งเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย2แบ่งเพื่อนะครับซ่อมแซมส่วนของซ่อมแซมและทดแทนนะครับเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่เสียหายไปนะครับการแบ่งไมโตซิสแบ่งออกเป็นนะ4ระยะสำคัญนะครับ1คือระยะโปรเฟสนะดูจากในภาพนะโปรเฟสนะซึ่งก่อนโปรเฟสเนี่ยอาจจะมีระยะเตรียมความพร้อมนะฮะอินเตอร์เฟสนะครับอินเตอร์ก็คือระหว่างใช่ไหมนะระหว่างระยะที่เกิดขึ้นระหว่างการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนแต่ละครั้งนะครับก็โปรเฟสนะเริ่มต้นที่จะแบ่งนะเมตาเฟสนะเมตานะเมตาแปลว่าตรงกลางนะเมตาแปลว่ากลางนะระยะนี้เราจะมองเห็นนะครับโครโมโซมหดตัวสั้นแล้วก็เรียงตัวอยู่ที่แนวกลางเซลล์นะฮะเราเมื่อเข้าจากระยะผ่านจากระยะเมตาเฟสนะครับนะ early ก็คือก่อนนะเริ่มต้น late ก็คือท้ายๆนะครับ late metaphase นะครับโครโมาติดของโครโมโซมจะถูกของแต่ละโครโมโซมจะถูกดึงแยกออกจากกันนะเข้าสู่ระยะ anaphase ana แปลว่าแยกนะครับนะโครโมาติดนะฮะของโครโมโซมนะจะถูกดึงแยกออกจากกันนะของโครโมโซมแต่ละแท่งจะถูกดึงแยกออกจากกันจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะฮะ telophase telo แปลว่าท้ายนะ telo แปลว่าท้ายนะก็คือโครโมาติดนะครับที่ถูกดึงแยกออกมาก็เคลื่อนที่นะไปยังฝั่งตรงข้ามกันนะแล้วก็เริ่มเกิดนะครับการสร้างนะครับเซลล์เพลทนะครับหรือนะบริเวณที่จะเกิดผนังเซลล์นะขึ้นมาเพื่อแบ่งเซลล์พืชเซลล์เริ่มต้นนี้ให้กลายเป็นเซลล์ลูก2เซลล์นะเกิดกระบวนการแบ่งไซโตพลาสม์นะกระบวนการแบ่งไซโตพลาสม์เราเรียกว่าไซโตไคเนซิสนะจนสุดท้ายนะเลดทีโลเฟสนะครับก็จะได้เซลล์ลูก2เซลล์นะครับที่มีขนาดเล็กกว่าเซลล์เริ่มต้นนะฮะแล้วเซลล์ลูก2เซลล์นี้ก็เข้าสู่อาจจะเข้าสู่วงจรนะครับหรือวัฏจักรการแบ่งไมโตซิสซ้ำอีกนะจาก2ก็ได้เป็น4นะเป็น8เป็น16นะครับเพิ่มขึ้นไปนะทบทวนให้อีกครั้งนะครับการแบ่งเซลล์หรือเซลล์ไซเคิลนะประกอบด้วย2ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1คือการแบ่งนิวเคลียสนะครับเรียกว่าคาริโอKinesis นะการแบ่งนิวอันนี้คือแบ่งนิวเคลียสนะการแบ่งนิวเคลียสมี2แบบคือแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสนะกับแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสนะเมื่อแบ่งนิวเคลียสเสร็จนะฮะได้นิวเคลียสลูก2อันแยกจากกันแล้วนะจึงตามด้วยการแบ่งไซโตพลาสม์นะการแบ่งไซโตพลาสม์เรียกว่าไซโตไคเนซิสนะครับเพื่อแบ่งนะไซโตพลาสม์นะไปให้กับเซลล์ลูกทั้ง2เซลล์นะเท่าๆกันจนสุดท้ายนะฮะได้2เซลล์นะในเซลล์พืชก็คือเกิดการสร้างเซลล์เพลทนะครับเพราะนั้นในการทำงานในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเนื้อเยื่อเจริญของพืชก็อาศัยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสเราก็ตามด้วยการสร้างเซลล์เพลทนะฮะเพื่อนะให้เกิดเซลล์วอลขึ้นมาแล้วก็แบ่งไซโตพลาสม์ออกเป็น2ส่วนนะภาพด้านบนเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์นะครับแบบใช้แสงนะหรือกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาแสดงให้เห็นนะครับระยะต่างๆของการแบ่งแบบไมโตซิสนะฮะตั้งแต่โปรเฟสนะฮะเข้าสู่เมตาเฟสเห็นไหมครับโครเข้มๆนะเป็นแท่งๆนะขดๆอันนี้ก็คือโครโมโซมนะมาเรียงอยู่ตรงแนวกลางเซลล์นะพอเข้าแอนาเฟสโครมาติดของแต่ละโครโมโซมนะฮะโครมาติดของแต่ละโครโมโซมก็ถูกดึงแยกออกจากกันนะฮะแล้วเมื่อ
เข้าสู่ทีโลเฟสนะฮะโครมาติดที่ถูกดึงแยกออกมาก็เคลื่อนที่มายังฝั่งตรงข้ามกันนะหรือเคลื่อนที่ไปยังแต่ละขั้วของเซลล์แล้วก็เกิดเซลล์เพลทนะฮะเกิดขึ้นเพื่อแบ่งไซโตพลาสซึมออกเป็น2ส่วนแยกเซลล์ออกจากกันนะฮะทีนี้การแบ่งนะการแบ่งตัวหรือการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษอยู่นิดหนึ่งก็คือแทนที่มันจะแบ่งแล้วนะฮะแบ่งแล้วได้เซลล์ลูก2เซลล์ที่เหมือนกันจริงๆเหมือนที่เราอ่านหนังสือเหมือนที่เราเคยเรียนมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเซลล์ลูกที่ได้2เซลล์เนี้ยมันไม่เหมือนกันทุกประการนะมันไม่เหมือนกันทุกประการนะมันจะมีเซลล์หนึ่งนะครับมันจะมีเซลล์หนึ่งที่มันจะถูกเก็บรักษาเอาไว้นะฮะมันจะถูกเก็บรักษาเอาไว้นะในขณะที่อีกเซลล์หนึ่งนะอีกเซลล์ลูกอีกเซลล์หนึ่งที่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะ differentiate ไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นไปเป็นเนื้อเยื่อนะหรือไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะนะเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่จำเพาะเราเรียกว่า differentiated cell นะส่วนเซลล์ลูกนะฮะเซลล์ลูกเซลล์ก่อนหน้านี้นะครับมันจะยังคงสภาพเป็นเมริสเต็มเซลล์เหมือนเดิมหรือเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญเหมือนเดิมนะเพราะนั้นจากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์นะเซลล์แม่1เซลล์นะแบ่งไมโตซิส1ครั้งมันจะได้2เซลล์ลูกที่ไม่เหมือนกันนะเซลล์1จะคงเหมือนแม่อีกเซลล์1จะเปลี่ยนแปลงไปนะจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเช่นเดียวกันเมื่อเข้าสู่การแบ่งไมโตซิสอีกครั้งนะเซลล์ลูกนะที่เหมือนเซลล์แม่เซลล์นี้นะก็จะแบ่งไมโตซิสอีกก็จะได้2เซลล์นะที่มีเซลล์1เหมือนเซลล์เดิมกับอีกเซลล์1แตกต่างออกไปแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่จำเพาะนะอย่างนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะ meristematic cell หรือว่า meristem cell เนี่ยจะยังคงอยู่นะไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากมันก็จะยังคงอยู่ได้นะมันก็จะค่อยๆแบ่งแบบเนี้ยนะแบ่งไมโตซิสนะไปเรื่อยๆนะโดย1เซลล์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอีกเซลล์นึงก็จะเก็บไว้นะเก็บไว้นะเป็นเซลล์เริ่มต้นนะคล้ายๆกับในสเต็มเซลล์ที่เราพูดถึงในเรื่องของแอนิมอลนะเรื่องของสัตว์ในเทอมที่แล้วนะครับนะทบทวนนะครับการแบ่งไมโตซิสแล้วก็ไมโอซิสนะครับการแบ่งไมโตซิสนะคือการแบ่งเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมหรือทดแทนเซลล์ที่เสียหายไปนะครับของเนื้อเยื่อของพืชนะครับไมโตซิสนะมีระยะนะโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสแล้วก็ทีโลเฟสแบ่งเสร็จเซลล์เริ่มต้น1เซลล์ได้เซลล์ลูก2เซลล์นะเซลล์เริ่มต้นมี 2N เซลล์ลูกทั้ง2เซลล์ที่ได้ก็มี 2N เหมือนเดิมนะครับจำนวนโครโมโซมก็ยังคงเท่าเดิมส่วนการแบ่งไมโอซิสนะครับเป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เราเรียกว่าแกมีโตเจเนซิสนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทที่น่าจะเป็นบทที่13นะเพราะฉะนั้นจากเซลล์เริ่มต้นนะครับมันก็จะจากเซลล์เริ่มต้นที่เป็น 2N นะครับมันก็จะเข้าสู่การแบ่งไมโอซิสครั้งที่1นะแบ่งไมโอซิสครั้งที่1นะไมโอซิส1นะไมโอซิส1เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยนะโปรเฟส1เมตาเฟส1Anaphase 1แล้วก็ Telophase 1นะอันนี้คือระยะย่อยของไมโอซิส1นะจากเซลล์ตั้งต้น1เซลล์นะก็จะได้เซลล์ลูกนะครับได้เซลล์ลูก2เซลล์นะได้เซลล์ลูก2เซลล์โดย2เซลล์นี้จะมีจำนวนโครโมโซมลดเหลือครึ่งเดียวเหลือ N เดียวนะหรือเรียกว่า Haploidนะเหลือโครโมโซมเพียงชุดเดียวนะครับนะ
แล้วหลังจากนั้นนะเซลล์ลูกสองเซลล์นี้นะก็จะแบ่งไมโอซิสครั้งที่สองนะไมโอซิสครั้งที่สองนะไมโอซิสครั้งที่สองได้เซลล์ลูกสี่เซลล์ได้เซลล์ลูกสี่เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น n เช่นเดิมนะมีเป็นจำนวน n เหมือนกับที่ได้จากไมโอซิส1ไมโอซิส2ก็มี4ระยะเหมือนกันนะครับมีโปรเฟส2เมตาเฟส2แอนาเฟส2นะครับแล้วก็ทีโลเฟส2นะมี4ระยะย่อยเช่นเดียวกันนะทำไมต้องมีไมโอซิสระยะที่1และไมโอซิสระยะที่2นะครับไมโอซิสระยะที่1เนี่ยนะครับเป็นการแบ่งเพื่อลดจำนวนโครโมโซมนะเป็นการแบ่งเพื่อลดจำนวนโครโมโซมนะครูเขียนตรงนี้ละกันนะฮะอันนี้นะไมโอซิส1นะครับแบ่งเพื่อลดจำนวนโครโมโซมนะเดี๋ยวเรื่องโครโมโซมโครโมาตินโครโมาติดเนี่ยเราจะได้เรียนในเทอมถัดไปนะเรื่องของพันธุศาสตร์นะครับส่วนไมโอซิส2นะไมโอซิส2เป็นการแบ่งเพื่อนะลดจำนวนโครมาติดนะนะลดหรือบางวันตำราก็จะบอกว่าแยกนะครับแยกโครมาติดออกจากกันลดจำนวนโครมาติดนะครับนะนี่คือการแบ่งนิวเคลียสทั้งแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสนะแบ่งไมโทซิสนะเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายนะซ่อมแซมทดแทนเซลล์ที่เสียหายไปนะครับแบ่งไมโอซิสนะเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะเพื่อการสืบพันธุ์เพิ่มถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไปยังนะรุ่นลูกและรุ่นถัดๆไปนะครับเอาละเรามาดูนะครับส่วนของนะเนื้อเยื่อกลุ่มแรกนะครับของพืชนะฮะคือเดอร์มอลทิชชูนะฮะเนื้อเยื่อผิวนะซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอพิเดอร์มิสนะคือเนื้อเยื่อชั้นนอกของพืชนะที่ผิวเนื้อเยื่อผิวด้านนอกของพืชเนี่ยนะมันเป็นด้านมันทำหน้าที่คอยปกป้องนะครับนะคุ้มกันนะครับเนื้อเยื่อด้านในของพืชเนี่ยให้ปลอดภัยนะฮะไม่ได้รับอันตรายอย่างโดยง่ายนะครับซึ่งมักจะมีนะครับสารนะครับคิวติเคิลนะชั้นของสารคิวตินนะครับมาเคลือบอยู่อีกทีนะเพื่อป้องกันนะการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายหรือจากลำต้นของพืชนะออกจากร่างกายของพืชนะครับเอพิเดอร์มอลเซลล์นะก็คือเซลล์ในชั้นเอพิเดอร์มิสนะครับของพืชชั้นนอกสุดของพืชนะเซลล์ในชั้นเอพิเดอร์มิสนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปร่างนะครับไปทำหน้าที่นะที่จำเพาะอื่นๆได้นะตัวอย่างเช่นนะเซลล์ของเอพิเดอร์มิสนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกนะครับของไอ้น้ำนะของแก๊สนะจากร่างกายของพืชจากใบของพืชนะซึ่งเราเรียกว่ากาดเซลล์นะกาดเซลล์นะกาดเซลล์หรือเซลล์คุมนะครับเซลล์คุมนะมันจะมี2เซลล์นะแต่ละเซลล์จะมีรูปร่างเหมือนเมล็ดถั่วนะประกบกันนะฮะโดยนะช่องว่างตรงกลางนะครับระหว่างกาดเซลล์2เซลล์เนี่ยนะเราเรียกว่าปากใบนะเราเรียกว่าปากใบหรือสโตมาต้าหรือสโตมานะครับนะคือปากใบนะ
นะซึ่งเราก็มักจะพบนะฮะเซลล์คุมนี้ในโครงสร้างของใบนะเดี๋ยวพอถึงเรื่องหัวข้อของใบนะคงจะได้พูดกันในรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับถัดมานะ epidermis นะหรือ epidermal cell เนี่ยยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่อมนะเซลล์ต่อมคอยสร้างนะสารนะต่างๆหลั่งออกมาจากนะหลั่งออกมาเคลือบหรือหลั่งออกมานะสู่ภายนอกของลำของร่างกายพืชนะหรือเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ขนนะเซลล์ขนหรือไตรโครมนะไตรโครมอันนี้คือเซลล์ขนนะฮะอย่างถ้าเป็น epidermis นะครับที่รากก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ขนรากนะครับขนรากนะหรือ root hair นะ root hair ถ้าดูอย่างในภาพนะฮะภาพซ้ายมือนะครับด้านบนนี้ก็คือส่วนของนะภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดนะอันนี้คือถ่ายมาจาก SEM นะทำให้เราเห็นนะโครงสร้างของกาดเซลล์นะครับแล้วก็สโตมาตานะแล้วเราอันนี้เป็นภาพถ่ายนะของพื้นที่บนใบนะให้เราเห็นพื้นที่ของ epidermal cell นะมีรูปร่างแบบหนึ่งนะแล้วก็ epidermal cell ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกาดเซลล์เห็นไหมฮะเหมือนเมล็ดถั่ว2อันประกบกันตรงกลางเป็นช่องของปากใบนะด้านล่างเห็นไหมฮะในเนื้อเยื่อของใบเหมือนกันนะมีสีเขียวเห็นไหมมี epidermal cell รูปร่างหนึ่งแล้วก็มีกาดเซลล์นะที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะกาดเซลล์ก็เปลี่ยนแปลงมาจากนะหรือพัฒนามาจากส่วนของ epidermal cell นะนะนี้ภาพถัดมานะครับคือไตรโครมนะคือ epidermal cell ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ขนนะเป็นเซลล์ขนนะส่วน root hair เห็นไหมฮะเวลาที่เมล็ดนะงอกใหม่ๆนะมันจะงอกอย่างในเมล็ดถั่วนะมันจะงอกรากออกมาก่อนนะรากนะส่วนของปลายรากนะคือตรงนี้ใช่ไหมฮะมี apical meristem นะมีรากนะมีบริเวณต่างๆพอถึงบริเวณที่เซลล์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะนะ epidermis นะครับบางส่วนก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็น root hair เป็นขนรากนะครับเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่นะครับในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุแล้วก็อาหารนะครับให้กับต้นอ่อนของพืชนะ epidermis นะครับบางของพืชบางชนิดอาจจะมีการนะลดตัวนะต่ำลงไปในเนื้อเยื่อนะหรือฝังตัวต่ำลงไปในส่วนของเนื้อเยื่อนะโดยเฉพาะปากใบนะปากใบหรือกาดเซลล์ของพืชบางชนิดเนี่ยอาจจะมีการนะลดตัวต่ำลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อของพืชในเนื้อเยื่อของใบพืชนะครับนะลักษณะนี้นะหรือ epidermis ลักษณะนี้เราเรียกว่า hypodermis นะ hypodermisนะตัวอย่างนะครับอย่างในใบบัวนะในใบบัวนะทีนี้นะรายละเอียดในเชิงลึกเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับของเซลล์พืชนะครับตัวอย่างที่ครูจะยกในบทนี้ก็คือไตรโครมแพทเทิร์นิ่งนะฮะเซลล์ของ epidermis นั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ขนได้อย่างไรนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ขนได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์เขาทำการศึกษานะครับเขาทำการศึกษาในพืชนะครับที่เป็นโมเดลออร์แกนิซึมนะหรือในพืชที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวอย่างนะครับก็นะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะเป็นพืชดอกต้นเล็กๆมีอายุสั้นนะครับชื่อว่าอาราบิดอปซิสนะครับชื่อว่าอาราบิดอปซิสนะครับนะเขาทำอะไรเขาทำการศึกษานะครับนะทำการศึกษายีนนะทำการศึกษายีนนะที่แสดงออกในเซลล์ epidermal cell ธรรมดากับในเซลล์ขนนะว่ามีการแสดงออกของยีนอะไรที่แตกต่างกันบ้างมีการทำงานของยีนใดที่แตกต่างกันบ้างนะ
โดยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ทดลองนะฮะเขาได้ทดลองทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะทำให้เกิดการกลายนะหรือไปยับยั้งยีนบางตัวนะหรือยีนบางชนิดนะครับใน epidermal cell นะไปยับยั้งยีนบางชนิดใน epidermal cell นะฮะในที่นี้ก็คือยีน GL3 นะฮะยีน GL3 นะฮะเขาพบว่านะครับในเซลล์ที่มีการแสดงออกนะมีการสร้างนะยีนนะมีการสร้างมีการทำงานของยีน GL3 เป็นปกตินั้นเนี่ยนะ epidermal cell จะสามารถเปลี่ยนแปลงนะฮะจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นไตรโครมเซลล์ได้นะจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นไตรโครมเซลล์ได้แต่นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับนะแต่ถ้าเกิดนะ GL3 หรือยีน GL3 นี้นะยีน GL3 นี้นะถูกยับยั้งนะถูกหยุดถูกทำให้มันเปลี่ยนไปนะหรือมันเกิดทำให้เกิดการกลายหรือมิวเทชันนะการกลายนะครับการกลายทางศัพท์ชีวะเราเรียกว่า mutation mutation คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของนะครับลำดับเบสนะบนสายของ DNA นะซึ่งยีนแต่ละยีนนะครับมันก็จะมีลำดับเบสของมันอยู่นะถ้าลำดับเบสนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมนะเปลี่ยนไปจากเดิมนะสภาวะเดิมหรือสภาพเดิมก็เราก็คือที่มันเป็นดั้งเดิมเราเรียกว่า wild type นะแต่ถ้าเมื่อใดนะพันธุกรรมของมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนะเราเรียกหรือเกิด mutation เราเรียกตัวที่เกิด mutation ว่าเป็น mutant นะ mutant นะส่วนตัวเดิมนะตัวแบบที่เป็นดั้งแบบดั้งเดิมเราเรียกว่าตัว wild type นะครับนะอันนี้คือดั้งเดิมนะส่วนอันนี้คือตัวที่มันกลายนะหรือบางคนก็เรียกกลายพันธุ์นะครับนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดยีนนะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ epidermal cell ไปเป็นไตรโครมเซลล์นั้นถูกยับยั้งนะถูกทำให้เกิดการกลายนะฮะepidermal cell ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ขนได้เห็นไหมฮะนะก็ยังแทนที่เซลล์นี้นะเซลล์ล่างนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นไตรโครมเซลล์ด้วยแต่มันถูกนะมันถูกมิวเตทมันถูกทำให้เกิดนะทำให้ยีนที่เกิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นเซลล์ขนทำงานไม่ได้มันก็ยังคงสภาพเป็น epidermal cell เหมือนเดิมนะแต่เซลล์ที่นะครับยีนนะเกี่ยวข้องกับการแปลงร่างไปเป็นเซลล์ขนเนี่ยมันทำงานได้ตามปกตินะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจาก epidermal cell ไปเป็นเซลล์ขนเห็นไหมฮะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์นะในระดับโมเลกุลในระดับภายในเซลล์นะมันเกิดนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ DNA มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นะการทำงานของโปรตีนของยีนต่างๆนะครับดังนั้นภาพนะภาพถ่ายใบทางซ้ายมือนี้ด้านบนก็คือนะใบของ Arabidopsis นะที่มีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นเซลล์ขนทำงานปกตินะมันก็จะมีขนนะงอกออกมานะตามปกติส่วนใบด้านล่างอันนี้ด้านบนนะภาพบนนี้คือเป็น wild type นะส่วนภาพล่างนะภาพล่างนะจะเห็นว่าจำนวนขนมันน้อยมากเลยเห็นไหมเพราะว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ epidermal cell ไปเป็นเซลล์ขนนั้นมันถูกยับยั้งไว้เพราะนั้นอันนี้เป็นตัว mutant นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อ meristematic cell นะมันแบ่ง mitosis เพิ่มจำนวนนะมาแล้วนะแล้วมันเก็บเซลล์หนึ่งเป็นสต็อกไว้อีกเซลล์หนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่เฉพาะมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เพราะอาศัยกลไกการควบคุมการทำงานในระดับยีนนะครับ
นะถัดมานะ ground tissue cells นะเนื้อเยื่อชนิดที่สองนะ ground tissue นะที่พัฒนามาจาก ground meristem นะครับนะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดหลักๆนะ1ก็คือ parenchyma นะหรือ parenchymal cell นะ2 collenchyma นะหรือ collenchymal cell แล้วก็ sclerenchyma นะหรือ sclerenchymal cell นะ parenchyma นะเป็นเซลล์นะเป็น ground tissue ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสะสมสารต่างๆสะสมสารอาหารสะสมอากาศนะครับนะบางชนิดนะมีคลอโรพลาสต์นะครับจำนวนมากทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะเกี่ยวข้องกับโฟโตซินเทซิสนะพาเรนไคมาเซลล์บางชนิดเกี่ยวข้องกับการสร้างสารนะต่างๆของพืชนะคือซีเครชั่นนะครับพาเรนไคมาเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์อยู่เป็นจำนวนมากนะเราเรียกว่าคลอเรนไคมานะครับคลอเรนไคมาคือนะครับพาเรนไคมาเซลล์นะครับที่มีคลอโรพลาสต์นะอยู่เป็นจำนวนมากแน่นอนว่ามันต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับโฟโตซินเทซิสนะหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงชัวๆนะพาเรนไคมาเซลล์บางชนิดนะเรียงตัวอยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆนะเรียงตัวอยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆนะทำให้มีช่องว่างที่มีอากาศเข้าไปอยู่ได้อย่างมากนะพาเรนไคมาเซลล์แบบนี้เราเรียกว่าแอเรนไคมาแอเรนไคมาแอร์ก็คืออากาศนั่นแหละนะก็คือนะพาเรนไคมาเซลล์ที่เรียงตัวกันหลวมๆนะครับเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับนะอากาศผ่านเข้าออกนะหรือสะสมเอาไว้ได้นะครับคอลเลนไคมานะคอลเลนไคมากราวทิชชูชนิดที่2นะเป็นเซลล์ที่จะมีผนังหนานะมีผนังหนานะทำหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยค้ำจุนนะครับเนื้อเยื่อของพืชเอาไว้นะ flexible นะแล้วก็ support นะครับนะส่วนต่างๆของพืชนะผนังของcollenchyma cell นั้นหนาได้เนื่องจากมี cellulose นะครับหนามากนะแล้วก็มี hemicellulose จำได้ไหมในภาพตอนแรกนะ cellulose นะเชื่อมยึดกันด้วยเฮมิเซลลูโลสนะมีชั้นของผนังเซลล์ที่หนานะครับและมีการสะสมของเพกตินนะมีการสะสมของเพกตินที่ผนังเซลล์เป็นจำนวนมากนะถัดมานะครับสเคลเรนไคมานะสเคลเรนไคมานะครับเป็นเซลล์ที่นะ no living protoplast นะคือเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเซลล์พืชนะครับ plant cell นะที่ไม่มี cell wall นะ plant cell ที่ไม่มี cell wall เราเรียกว่า protoplast นะเพราะนั้นเซลล์สเคลเรนไคมานี้เซลล์ตายไปแล้วนะมีผนังเซลล์ที่หนาแล้วก็แข็งแรงมากนะและมีสารนะจำพวกลิกนินนะลิกนินมาสะสมอยู่เป็นจำนวนมากนะมีลิกนินมาสะสมอยู่จำนวนมากเวิร์บนะลิกนิฟายนะก็คือนะมีการสะสมของลิกนินนะลิกนินเป็นนาวนะลิกนิฟายนะเป็นเวิร์บเป็นกริยาแปลว่ามีลิกนินมาสะสมนะครับสเคลเรนไคมาทำหน้าที่เป็นเสมือนแพลนต์สเกเลตันนะเป็นโครงร่างนะครับของเนื้อเยื่อของอวัยวะนะของส่วนต่างๆของพืชนะสเคลเรนไคมานะสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆนะคือไฟเบอร์กับสเคลอรีนนะไฟเบอร์นะจะมีรูปร่างนะเหมือนเป็นรูปกระสวยนะยาวๆนะสเลนเดอร์เชฟนะฮะส่วนสเคลอรีนนะฮะอันนี้นะอ่านว่าสเคลอรีนสเคลอรีนนะครับมีรูปร่างหลากหลายนะแตกต่างกันมากมายขึ้นอยู่กับอวัยวะและเนื้อเยื่อของพืชและชนิดของพืชนอกจากนั้นนะตัวอย่างในกะลามะพร้าวนะครับในกะลามะพร้าวนะ
ที่เราเอามากินนะเอามาคั้นเอามากระเทาะเอาเนื้อข้างในนะมาคั้นน้ำกะทิเนี่ยนะกะลามะพร้าวเนี่ยนะจะมีสเคลเรนไคมาอยู่เยอะมากนะครับแล้วนะถ้าเรานำมาส่องกล้องดูนะเราจะเห็นมันเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างนะแปลกนะพิเศษมากนะเราเรียกมันว่าสโตนเซลล์นะสโตนเซลล์ตัวอย่างนะพบในกะลานะครับนะภาพด้านล่างนะครับซ้ายสุดก็คือพาเรนไคมานะหรือเรียกใช้เฉพาะลงไปก็คือคลอเรนไคมาตรงกลางคอลเลนไคมานะมีผนังหนาเห็นไหมฮะมีผนังหนานะแล้วก็ขวาสุดเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับคือสเคลเรนไคมานะครับมี2ชนิดคือไฟเบอร์กับสเคลรีนะนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างของกราวทิชชูนะผมยกตัวอย่างจากเนื้อเยื่อของใบนะอันนี้ภาพนี้ก็ทำดีทำเป็น3มิติให้เราเห็นเลยนะนะเนื้อเยื่อของพืชมี3ชนิดถูกไหมฮะนอกสุดคือเอพิเดอร์มิสนะถัดมาคือกราวทิชชูแล้วก็วาสคิวลาทิชชูนั้นสีเขียวนะสีเขียวในภาพนี้นะครับสีเขียวในภาพนี้คือเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์ถูกไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นพาเรนไคมาเซลล์นะเป็นพาเรนไคมาเซลล์นะสีเขียวเข้มตรงนี้คือส่วนของวาสคิวลาทิชชูก็มีเซลล์ประกอบกันหลายชนิดนะมีสีเขียวเข้มกับสีชมพูอันนี้คือวาสคิวลาทิชชูนะสีชมพูนะสีชมพูคือเวสเซลนะเวสเซลนะเวสเซลอันนี้คือท่อลำเลียงน้ำนะครับท่อลำเลียงน้ำนะเวสเซลเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเหมือนกันนะข้างๆนะข้างๆเวสเซลนะครับจะมีพาเรนไคมาเซลนะอยู่ข้างๆนะส่วนสีเขียวเข้มตรงนี้นะอันนี้คือท่อลำเลียงอาหารนะครับจะมีสีบนะ10เซลล์นะครับ10เพลท10ทิวเอลิเมนต์นะอันนี้ทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารนะข้างๆมีคอมพาเนียนเซลล์เดี๋ยวเราจะได้เรียนพอพูดถึงนะครับเรื่องของวาสคิวลาทิชชูนะครับแล้วก็นะเล็กๆนะแทรกอยู่นะในระหว่างเนื้อเยื่อนะสีแดงที่เราเห็นอันนี้คือสเคลเรนไคมานะฮะสเคลเรนไคมานะอันนี้คือคอเลนไคมาเห็นไหมฮะรูปร่างหน้าตาสเคลเรนไคมานี่จะผนังหนามากเลยเห็นไหมแล้วก็เห็นนะมีสีออกน้ำตาลนะของลิกนินนะครับสะสมอยู่เยอะเลยนะเป็นเดดเซลล์นะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับมีทั้งไพรมารีแล้วก็เซคันดารีเซลล์วอลนะมันจึงหนามากนะส่วนคอเลนไคมานะคอเลนไคมาก็ทำหน้าที่ซัพพอร์ตนะเนื้อเยื่อของพืชเช่นเดียวกันนะเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่คอเลนไคมาก็มีแทรกอยู่บ้างนะสเคลเลนไคมาก็จะแทรกอยู่บ้างนะในส่วนต่างๆของพืชนะส่วนของพาเรนไคมาเนี่ยก็เยอะเลยนะฮะมีเยอะมีจำนวนเยอะแยะมากมายนะครับนะอันนี้คลอเรนไคมาเห็นไหมฮะพาเรนไคมอลเซลล์นะที่มีคลอโรพลาสต์นะครับอยู่เยอะนะครับนะไซเลมนะครับกับโฟลเอมก็จะมีเนื้อเยื่อหลากหลายชนิดนะครับเป็นองค์ประกอบนะฮะนี่คือตัวอย่างของกราวทิชชูนะทั้งพาเรนไคมาสเคลเรนไคมาแล้วก็คอเลนไคมานะมาดูเนื้อเยื่อชนิดที่3นะวาสคิวลาทิชชูนะเนื้อเยื่อท่อลำเลียงนะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือลำเลียงน้ำนะครับคือไซเลมนะน้ำบวกแร่ธาตุนะครับกับลำเลียงอาหารนะโฟลเอมนะครับไซเลมนะเนื้อเยื่อของไซเลมประกอบด้วยนะครับนะเซลล์อยู่4ชนิดนะมีเซลล์ที่ชื่อว่าเวสเซลนะเทรคีดนะเวสเซลเทรคีดไซเลมไฟเบอร์แล้วก็ไซเลมพาเรนไคมาหรือไซเลมพาเรนไคมอลเซลล์นะเวสเซลนะเป็นเซลล์ที่มีขนาดสั้นแล้วก็ใหญ่นะสั้นแล้วก็ใหญ่นะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะโนโปรโตพลาสต์นะครับนะเทรคีด
นะเทรคีเช่นเดียวกันนะแต่เทรคีจะมีขนาดเล็กกว่านะมีขนาดเล็กกว่าเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเหมือนกันนะครับ no protoplast นะแต่เทรคีเนี่ยจะมีช่องนะจะมีช่องนะให้นะน้ำสามารถเคลื่อนที่ผ่านจากเทรคีเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้นะเทรคีเป็นท่อลำเลียงที่พบนะฮะที่พบมาตั้งแต่พืชโบราณนะก่อนที่จะพัฒนาหรือวิวัฒนาการมาเป็นพืชดอกนะเวสเซลเนี่ยวิวัฒนาการมาทีหลังนะถ้าดูจากภาพทางขวามือเราจะเห็นว่านะเทรคีนั้นมีขนาดเล็กเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะมีพิษนะช่องให้ของเหลวหรือน้ำนะเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะจากรากขึ้นไปถึงลำต้นถึงใบนะส่วนเวสเซลนะเป็นเซลล์สั้นป้อมนะนะมีช่องว่างนะมีช่องเป็นซี่ๆนะให้น้ำนะเคลื่อนที่ผ่านไปได้เช่นเดียวกันนะครับเราเรียกซี่ๆตรงนี้ว่า perforation plate นะครับนะส่วนขวามือนี่คือภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับให้เห็นนะขนาดแล้วก็รูปร่างของเทรคีตและเวสเซลเราดูได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าไหนเป็นเทรคีตเป็นเวสเซลนะเราก็สังเกตได้นะเบื้องต้นจากขนาดเป็นหลักนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยนะเป็นเวสเซลส่วนเล็กๆเนี่ยนะเป็นเทรคีตนะครับแล้วอันนี้คือ perforation plate นะตะแกรงนะหรือซีนะที่กั้นนะที่เชื่อมนะเซลล์สองนะที่เชื่อมต่อเซลล์สองเซลล์นะเวสเซลสองเซลล์ให้ติดกันให้เชื่อมต่อถึงกันได้นะครับส่วนไซเลมไฟเบอร์ก็คืออะไรฮะสเคอเรนไขม่าเซลล์ใช่ไหมนะก็ช่วยให้ความแข็งแรงนะช่วยให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นนะครับกับเนื้อเยื่อของไซเลมนะส่วนไซเลมพาเรนไขม่าเซลล์นะก็ทำหน้าที่นะเติมนะช่องว่างส่วนที่เหลือนะคอยห่อหุ้มนะป้องกันนะครับนะไซเลมเอาไว้นะล้อมรอบนะใส่เนื้อเยื่อของไซเลมนะคอยแทรกเอาไว้อาจจะคอยprovide นะตอนที่เวสเซลกับเทรคีนะเพิ่งสร้างมาใหม่ก็จะช่วย provide สารอาหารนะต่างๆให้กับเวสเซลกับเทรคีเซลนะพอมันตายไปนะมันก็ยังคงเหลือนะอยู่รอบๆนะเนื้อเยื่อเหล่านี้นะไซเลมพาเรนไคมอลเซลนะบางครั้งอาจพบมีการแตกแขนงนะหรือมีการนะแบ่งเซลล์แล้วก็ยื่นออกไปทางด้านข้างเราเรียกว่าไซเลมเรนะไซเลมเรหรือว่าเรอินิเชียลนะไซเลมเรเรก็คือการแตกแขนงออกทางด้านข้างในแนวรัศมีนะก็จะทำให้สามารถส่งแร่ธาตุนะไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านข้างนะไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างๆได้ในกรณีที่นะส่วนของลำต้นหรือส่วนของกิ่งก้านมีขนาดใหญ่มากๆนะครับ2เนื้อเยื่อลำเลียงชนิดที่2คือ phloem นะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารนะประกอบด้วยเซลล์สำคัญหลักอยู่4ชนิดนะครับคือ1สีบเซลล์นะ1สีบเซลล์หรือในพืชชั้นสูงนะครับจะเรียกว่าสีบทิวบ์เมมเบอร์นะครับเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะครับมีเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะ living cell นะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่นะแต่ไม่มีนิวเคลียสนะแต่ lacks นะ lacks nucleus นะไม่มีนิวเคลียสนะแต่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับนะนี่คือหน้าตาของสีบทิวบ์เซลล์นะหรือว่าสีบเซลล์หรือว่าสีบทิวบ์เมมเบอร์นะครับนะนิวเคลียสหายไปแล้วนะอาจจะถูกปรับลดนะสลายไปตามวิวัฒนาการเพื่อไม่ให้เกะกะนะเวลาขวางทางเวลาที่จะมีการลำเลียงสารอาหารต่างๆนะผ่านจากสีบทิวบ์เซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งและเราจะเห็นว่านะระหว่างสีบทิวบ์เซลล์ที่อยู่ติดกันเนี่ยนะสองเซลล์ที่อยู่ติดกันมันจะมีช่องว่างนะมันจะมีรูหรือช่องนะเพื่อให้สารนะจากไซโตพลาซึมของสีบทิวบ์หนึ่งนะครับเคลื่อนที่ไปยังไซโตพลาซึมของสีบทิวบ์ข้างเคียงได้ส่วนของตะแกรงตรงนี้เนี่ยนะหรือที่ขยายให้เห็นในภาพด้านขวามือเนี่ยนะตะแกรงตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าสีบเพลทนะครับเราเรียกว่าสีบเพลทนะเพราะนั้น
ทั้งอาหารนะสารอาหารก็ละลายอยู่ในน้ำก็มีน้ำด้วยเหมือนกันนะก็จะเคลื่อนที่ไปนะก็จะเคลื่อนที่ไปจากสีบทิวบ์เซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งนะข้อสำคัญนะครับสีบทิวบ์เซลล์นะครับไม่มีนิวเคลียสเซลล์ข้างเคียงนะเซลล์ใกล้ๆนะครับสร้างมาพร้อมๆกันนะครับกับสีบทิวบ์เซลล์ก็คือคอมพาเนียนเซลล์นะคอมพาเนียนแปลว่าผู้ติดตามนะครับเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะอยู่ติดกับสีบทิวบ์นะเซลล์นะทำหน้าที่อะไรนะเนื่องจากสีบทิวบ์เซลล์มันไม่มีนิวเคลียสนะคอมพาเนียนเซลล์จะทำหน้าที่ในการเมนเทนนะครับสีบทิวบ์เมมเบอร์นะทำหน้าที่ในการคอยนะดูแลนั่นเองนะฮะคอยดูแลสีบทิวบ์เมมเบอร์หรือสีบเซลล์เอาไว้นะ provide นะสมดุลต่างๆ provide สารต่างๆที่สีบเซลล์จำเป็นที่จะต้องใช้ในการลำเลียงสารอาหารนะครับนะเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับมีนะสีบเซลล์แล้วก็ข้างเซลล์ข้างๆนะครับที่เราเห็นมีนิวเคลียสนี้นะครับคือ companion cell นะครับนะนอกจากนั้นนะที่เนื้อเยื่อ phloem ก็ยังมี phloem parenchyma นะแล้วก็ phloem fiber นะช่วยทำให้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อบริเวณนี้เช่นเดียวกัน